สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับน้ำตาลบ้านนานะคะไม่ได้ไปไหนไกลอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านวันนี้ก็เดินมาดูหลานสาวเกี่ยวข้าวนะเกี่ยวข้าวด้วยมือใช้เขียวนี่แหละก็ไม่เยอะข้าวไม่เยอะดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่าเขาทำยังไงนะสำหรับชาวนาเนี่ยจะบอกว่าบ้าหรือเปล่านะแต่จริงๆก็ไม่บ้านะทำมาเพื่อเขาเรียกว่าใครที่ห่างหายจากการเกี่ยวข้าวใช้เขียวเกี่ยวข้าวก็คงจะอยากเห็นอยากเจอได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งเกี่ยวเสร็จแล้วก็มัดเสร็จแล้วก็เรียงกันเป็นแถวๆจะได้เก็บง่ายนะมัดข้าวใส่3กรัมมัดครั้งหนึ่งชาวนาเราคงจะรู้จักดีก็ไม่ค่อยได้เห็นในยุคปัจจุบันเพราะว่าใช้รถกันหมดเนาะใช้รถเกี่ยวรถอุ้มกันหมดเกี่ยวมือเนี่ยก็ส่วนน้อยส่วนบางคนก็คือแค่แยกไว้ว่าจะทำพันก็เกี่ยวมือแล้วก็เอามานวดมันเลยเห็นไหมคะถ้าข้าวยืนข้าวไม่ล้มแบบนี้ก็จะเกี่ยวได้ง่ายเกี่ยวได้สะดวกนะรวดเร็วกว่าเดิมถ้าข้าวล้มเนี่ยก็จะบ่นแล้วบ่นอีกโอ้ปวดเอวจริงๆใช่หรือเปล่านะเกี่ยวเข้าไปเนี่ยคนเดียวนะเกี่ยวคนเดียวเกี่ยวไปเรื่อยๆประเดี๋ยวก็เสร็จแหละไม่นานหรอกเสร็จแล้วก็จะได้นวดจะได้นวดใช้ไม้นะคะเหมือนสมัยพ่อแม่เราพาทำนั่นแหละเดี๋ยวน้ำตาลจะพาทำนะพาคุณผู้ชมทำใครว่างๆก็มาดูเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูเลยตอนนั้นใช่ไหมดูสิค่ะดูเขาทำธรรมะทะแมงมากเลยไม่ถึงไร่นะที่เหลืออยู่เนี่ยเกี่ยวมือชอบไหมคุณผู้ชมชอบไหมคะดูสิค่ะเกี่ยวเร็วมากเลยวิธีดั้งเดิมพ่อแม่เราพาทำมานะคะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษทุกวันนี้ก็หลายๆคนบอกว่ามันเสียเวลามันช้าไม่ทำแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะตามความสะดวกของแต่ละบุคคลไปเราไม่ว่ากันชอบไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยน้ำตาลบ้านนาเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่เนาะคุณผู้ชมขอให้มีความสุขละกันนะกับท้องทุ่งนามองแล้วก็ชื่นใจสำหรับวันนี้คงต้องอำลาคุณผู้ชมแล้วล่ะสวัสดีค่ะ